มไปได้ด้วยดีถูกต้องแล้วนะครับมีภารกิจเยอะแยะมากมายให้พวกเราทำนะครับแต่จริงๆแล้วจะมีภารกิจที่แบบว่าอยากทำอีกเยอะมากมายกว่านี้นะฮะแต่ว่าถ้าจะใช้ทำทั้งหมดเลยมันก็จะนานเกินไปอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนในการอยู่ที่หน้านี้นั่นเองนะฮะว่าเอาว่าวันนี้ครับภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยไปได้ด้วยดีแล้วนะแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงครับที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับกับช่วง Don't Miss นั่นเองงงหรือเปล่าว่าช่วง Don't Miss คืออะไรคืออะไรล่ะคือช่วงนี้นะครับเราจะพาไปชมพาไปชิมครับแล้วก็พาไปดูว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆบ้างนี่แต่เรา2คนไม่ได้ไปเราจะส่งคนอื่นไปแทนนะครับเอาล่ะไปพบกับช่วงนี้เลยดีกว่านะครับว่าพี่เทอร์รี่จะพาไปที่ไหนครับในช่วง Don't Miss ครับโอ้น่ากินทุกอย่างเลยโอ้ปลาหมึกปลาทะเอ้าคุณผู้ชมสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงนี้ Don't Miss นะครับห้ามพลาดเลยกับผมเทอร์รี่นะครับกับช่วงที่พาคุณผู้ชมมาแนะนำร้านอาหารอร่อยๆแล้วก็ส่วนลดพิเศษแบบนี้นะครับและที่สำคัญคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อว่านิปปอนไคนั่นเองนะครับแต่ว่าสาขาที่จะพาคุณผู้ชมมาก็คือสาขาเอ็มโพเรียมนั่นเองต้นกำเนิดของร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ที่อิมพอร์ตหรือว่านำเข้าสินค้าหรือว่าเป็นวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นเกรด A ชั้น1อยู่แล้วนะครับและสุดท้ายก็ตัดสินใจมาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเขาบอกว่านิปปอนไคเนี่ยจริงๆแล้วแปลได้ตรงตัวว่าทะเลญี่ปุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นมาถึงทะเลญี่ปุ่นแล้วอาหารญี่ปุ่นก็ต้องรอเราอยู่และจะอร่อยขนาดไหนตามผมเข้ามาเลยอิราชิมาเซ นิปปอนไคที่ดีเอ็มโพเรียมเป็นอีกหนึ่งสาขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และธรรมชาติของสวนเบนจัดสิริในวิวแบบพาโนรามาเลยครับและสไตล์การตกแต่งของเขาก็เป็นแบบญี่ปุ่นเอาใจลูกค้าแถมยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่อาหารเพราะสดใหม่ระดับพรีเมียมและนอกจากความสดของอาหารแล้วเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของร้านนี้ก็อยู่ที่รูปแบบของร้านที่มีครัวเปิดอยู่ตรงกลางมองดูเชฟทำอาหารกันอย่างเพลิดเพลินพร้อมกับรับประทานอาหารญี่ปุ่นแบบ Japanese Contemporary สดใหม่หลากหลายสไตล์มาดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะมีเมนูอะไรเด็ดๆมาแนะนำพวกเราบ้างคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับเมนูที่น่าสนใจทั้ง5เมนูด้วยกันของนิปปอนไคแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมของลูกค้าของที่นี่ด้วยนะครับมาปุ๊บจะต้องสั่งทันทีเลย5เมนูด้วยกันเริ่มต้นที่เมนูนี้ก็คือสลัดอะโวคาโดนั่นเองนะครับอะโวคาโดคุณผู้ชมดูโหมาแน่นมากๆน่าทานมากๆเลยนะครับต่อมานี่ก็คือเป็นชุดปลาดิบรวมอย่างดีปลาที่ให้มาก็น่าสนใจมากๆมีทั้งฮามาจิปลาไทยทาโกโฮตาเตะก็คือหอยเชลนั่นเองอามะเอบิกุ้งหวานนี่น่ากินมากๆเลยนะอากามิเนื้อแดงแล้วก็แซลมอนพลาดไม่ได้เลยที่เห็นข้างหน้าน่าทานแบบนี้นะครับก็คือชุดรวมทะเลผัดเนยนั่นเองนะครับน่ากินมากๆต่อมาก็คือชุดปลาดิบรวมเรนโบว์มาหลากสีเลยรวมทั้งมีอะโวคาโดข้างในด้วยนะครับอีกหนึ่งพระเอกเหมือนกันนั่นก็คือชุดเต็กโกเบนั่นเองนะครับมาจากโกเบแน่นอนเลยเริ่มต้นกันที่อะไรเบาๆอย่างสลัดก่อนดีกว่าครับอะโวคาโดมันกำลังดีนะครับอร่อยน้ำตาลอร่อยเลยครับคุณผู้ชมเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของงาตามแบบฉบับของเอเชียนสไตล์โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยรวมทะเลผัดเนยขออนุญาตเริ่มต้นจากผักก่อนแล้วกันเห็ดเข็มทองผัดเนยเหมือนกันนี่หวานคุณผู้ชมรับรู้ได้ถึงความสดใหม่เลยนะครับและที่สำคัญทอดมาผัดมากรอบกำลังดีพร้อมกับซอสที่เป็นหวานแบบคล้ายๆซอสเทริยากิอร่อยมากๆเรามาที่ซาชิมิกันดีกว่าไม่รู้ว่าเริ่มต้นจากอะไรดีมีตั้งแต่ไททาโกอามะเอบิผมขอลองฮามาจิแล้วกันยอดเยี่ยมมากขอลองชิมอามะเอบิอามะเอบิหวานมากคุณผู้ชมผมชื่อกุ้งหวานจริงมาสู่จานนี้ชุดปลาดิบรวมเรนโบว์ข้าวปรุงรสมากำลังดีครับและที่สำคัญไส้ในของฟูโตมากิเนี่ยมีอะโวคาโดด้วยแล้วก็มีไข่หวานมีอีกหลายอย่างเลยมีผู้อัดด้วยถือว่าเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียว
าถึงพระเอกของเราชุดเต็กโกเบเนี่ยก็มาพร้อมกับซอส3อย่างด้วยกันถือว่าเป็นมาตรฐานปกติทั่วไปของเต็กกระทะจานร้อนแบบฉบับของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มาพร้อมสัตว์มันฝรั่งแล้วก็สลัดจานเล็กด้วยแล้วก็ข้าวเปล่านั่นเองนะครับนุ่มมากหอมมากที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นก็คือไขมันคุณผู้ชมชั้นไขมันหรือว่าแฟตของเนื้อเนี่ยนะครับซึ่งจริงแล้วถ้าเราเห็นตอนที่มันดิบๆเนี่ยเขามีการให้คะแนนกันเขาเรียกว่า marbling score marbling ก็คือ marble หรือว่าหินอ่อนเนี่ยนะฮะคือหมายถึงว่าลายหินอ่อนหรือสิ่งที่เขาหมายถึงก็คือแฟตหรือว่าชั้นไขมันที่แทรกอยู่ในเนื้อนั่นเองคือกัดไปปุ๊บคุณผู้ชมจะถ้าเป็นคนรักเนื้อนะฮะเวลาได้กลิ่นไขมันของเนื้อโอ้โหมันยอดเยี่ยมมากๆคุณผู้ชมชิ้นนี้รักเลยอยากจะบอกว่าอาหารทุกอย่างอร่อยมากๆเลยครับว้าคุณผู้ชมอร่อยมากๆเลยนะครับไม่อยากจะให้ช่วงนี้เนี่ยจบเลยกับช่วง Don't Miss นะครับหรือว่าช่วงที่ห้ามพลาดเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาแนะนำกับโปรโมชั่นดีๆหรือว่าร้านอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับกับวันนี้ร้านนิปปอนไคนั่นเองสมแล้วที่ผมการันตีคุณผู้ชมเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งตอนนี้เองเขาก็ยังเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมคุณผู้ชมร้านนิปปอนไคหรือว่าที่แปลว่าทะเลญี่ปุ่นร้านนี้รับรองว่าเหมือนได้นั่งกินอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมที่ชมตั้งแต่ช่วงแรกมาจนถึงตอนนี้นะครับและอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้แล้วรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกค้าของชูการ์ดสามารถมาได้เลยถ้าจ่ายเงินสดทุกสาขาทั้งในกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่นะครับสามารถมาอร่อยได้จ่ายเงินสดลด 10% ครับนี่ก็คือถือว่าเป็นตัวลดพิเศษที่วันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับต้องบอกว่าอร่อยมากๆแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมมาด้วยแต่วันนี้เสียดายจริงๆเวลาของเราหมดลงแล้วกับช่วง Don't Miss หรือว่าช่วงห้ามพลาดกับผมเทอร์รี่นะครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหาโปรโมชั่นดีๆที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามให้ได้โดยเด็ดขาดแล้วก็ที่สำคัญคลิกเข้าไปดูด้วยที่ www.true-you นะครับเพื่อจะได้ดูว่าการเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นสมาชิกของ True Card เนี่ยคุณจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆเลยแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่เป็นไงล่ะถามก่อนดีกว่าว่าทั้งหมดภารกิจที่เราทำมาทั้งหมดในวันนี้แป้งชอบอะไรมากที่สุดเดี๋ยวนะขอไล่ตั้งแต่แรกเลยนะตอนเช้าใช่ไหมเราก็ไปทานอาหารที่ร้านปองซาซึ่งอร่อยมากๆจริงๆอย่างที่สองเราไปดูบ่อเกลือสินเทาอันนั้นก็หายากเพราะว่าบอกว่ามีแค่2ที่ในโลกเลยมั้งหาดูได้ยากมากแล้วก็เป็นพิธีกรรมเก่าๆอันนั้นก็ประทับใจครับผมแล้วก็มีวัดภูมินด้วยที่เราไปนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายที่เราอยู่ในตอนนี้นั่นคือร้านขนมหวานป้านิ่มนั่นเองนะครับชอบอะไรที่เราที่สุดประทับใจทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะแป้งชอบที่บ่อเกลือมากเพราะว่าระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันแบบลำบากอ่ะหนักหนามากเลยแล้วพอไปถึงแล้วแบบโอ้โหบรรยากาศดีใช่ใช่แล้วก็ฟิลมันประมาณว่าเหมือนเราไปอยู่ใจกลางของที่รีสอร์ทใจกลางหุบเขาป่าไม้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยก็ว่าได้แล้วเหมือนแบบว่าเรื่องราววุ่นวายต่างๆจะตามพวกเราเข้าไปไม่ถึงเราก็เลยแบบอยู่กันอย่างนิ่งสงบบรรยากาศดีอันนี้ถามว่ายศชอบอะไรที่นั่นยศจะชอบเพราะว่าบรรยากาศอย่างที่เราบอกไปว่าสงบนะครับแต่จริงๆแล้วยศก็ชอบทางวัดภูมิแล้วก็ร้านขนมหวานป้านิ่มด้วยเพราะว่าบรรยากาศของเมืองน่านเป็นเมืองที่อบอุ่นมากนะรู้สึกว่ามันสงบนะครับแล้วก็มีความเป็นกันเองมากๆเลยยังไม่มีความวุ่นวายเข้ามาจริงๆแล้วอยากจะบอกกับทุกคนนะครับว่าความวุ่นวายอ่ะมันมีทุกที่อยู่แล้วแต่ว่าที่นี่ครับยังเป็นเมืองที่ความวุ่นวายเข้ามาถึงน้อยมากที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆอยากจะให้รักษาแบบนี้ไว้ให้นานที่สุดเป็นเมืองที่พักผ่อนนะครับและสำหรับนักท่องเที่ยวคนไหนที่ชอบธรรมชาติหรือว่าอยากหามุมสงบในการพักผ่อนนะครับผมแนะนำเมืองหน้านี่เลยก็แนะนำหน่อยนะคะสำหรับใครที่จะเข้ามาก็ถ้าสมมติเข้าไปดูในอุทยานหรือสถานที่ที่เป็นธรรมชาติจริงๆก็อย่าไปทำลายใช่แล้วคือเข้าไปยังไงก็ออกมาอย่างนั้นเก็บภาพสวยๆความทรงจำกลับไปจริงๆพูดถึงอุทยานที่หน้านี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะจริงเหรอจริงเหรอค่ะที่หน้ามีอุทยานทั้งหมด7แห่งด้วยกันถ้าใครมีเวลามาเที่ยวน่านก็ลองดูนะคะว่ามีที่ไหนที่น่าไปบ้างใช่แล้วนะคะมันว่าน่านเป็นเมืองที่น่าเที่ยวสถานที่หนึ่งเลยนะครับที่พวกเราสองคนการันตีแนะนำเลยใช่แต่วันนี้ครับเสียดายที่สุดเลยเวลาหมดลงแล้วนะครับผมขอฝากอย่างนึงก่อนเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนที่มากความสามารถ
มากประสิทธิภาพนั่นก็คือ GoLive S1 นั่นเองนะครับที่สามารถดูหนังครับฟังเพลงนะครับเล่น Facebook แล้วก็อัปโหลดได้ทันทีด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ www.tomove-h.com/s1 นั่นเองนะครับหรือว่าจะโทรไปที่ call center ก็ได้นะครับที่02-955-9500นั่นเองครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพบกับพวกเราได้นะคะทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 3-4 โมงค่ะทาง True Love TV True Vision 67รายการเจอนั่น Journey นะคะรายการที่รวบรวมที่กินที่เที่ยวแบบม้วนเดียวจบส่วนวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพวกเรา2คนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับใครที่อยากจะประหยัดบัดเจ็ตในการมาเที่ยวเมืองน่านขอแนะนำที่พักราคาประหยัดอย่างโรงแรมสุขเกษมซึ่งตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านตกแต่งสไตล์ล้านนาโมเดิร์นด้วยไม้และภาพวาดดูเรียบง่ายแต่เก๋และน่ารักมากเลยล่ะค่ะTrueMove H ชวนเหล่าซุปตาสุดฮอตไปพบแฟนๆมาเป็นชาว H เหมือนเหล่าซุปตาสนุกได้ทุกที่ทุกวันทั่วไทยชมฟรีคอนเสิร์ตได้ที่ truemove-h.com/nadeshyaya